รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้เจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ฉันว่านายควรตัดใจมันที่เขาพูดจริงๆแต่เด็กคนนั้นน่ะฉันเข้าใจถ้านายไปยุ่งกับเขามากๆเนี่ยนายกับลูกก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่เลยก็ได้พี่แกติดคุกแน่นอนเพราะว่าฉันจะให้นาวาไปเป็นพยานปากสำคัญในเรื่องข้าบริษัทที่พ่อเราเป็นคนสร้างขึ้นมาตกไปอยู่ในมือคนอื่นน่ะตอนนี้มันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับคุณเป็นอะไรกับคุณพัชสนป๊อปคุณขโมยข้อมูลของผมไปขายให้มันคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำลายชีวิตผมมันทำลายบริษัทแล้วมันเกือบทำให้คนในครอบครัวผมเข้าใจกันผิดแล้วฆ่ากันตายแล้วถ้าเกศทำตามข้อเสนอของพัทพัทแน่ใจนะว่าจะรักษาสัญญาเรื่องประธานกับผู้ถือหุ้นที่อยากหลับตาและลอยหายไปทิ้งทุกสิ่งที่ฉันมีไม่เหลือทางไหนสักทางปล่อยใครต่อใครเขาแย่งกันฉันไม่ยื้ออะไรอีกไม่เอาอะไรสักอย่างที่อยากหลับตาแล้วลอยหายไปทิ้งทุกสิ่งที่ฉันมีไม่เหลือทางไหนสักทางปล่อยใครต่อใครเขาแย่งกันฉันไม่ยื้ออะไรอีกไม่เอาอะไรสักอย่างนักสืบวุฒิได้ให้ข้อมูลผมมาว่าคนที่นายพัชสนเคยฆ่าตายเป็นสามีของคุณเกษณีแม่ของคุณเกษลาครับพ่อคุณเกษเป็นพ่อเลี้ยงครับแล้วคุณเกษเคยบอกกับผมว่าเขาเคยรู้จักกับคุณพัชสนครับจากการที่ผมได้ลองสอบถามชาวบ้านแถวบ้านเก่านายพัชสนเขาบอกว่านายพัชสนเคยคบกับคุณเกษลาครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งผมด้วยแล้วกันนะครับได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับคุณจะไม่หักหลังผมใช่ไหมคุณเกศหนึ่งใจผมมีเรื่องให้คุณช่วยถ้าคุณอยากจะไถ่โทษที่คุณทำผิดกับผมคุณต้องช่วยผมขอบคุณนะที่มานั่งก่อนสิฉันก็แค่อยากถ่ายโทษความผิดเราจะได้ไม่มีอะไรต้องติดค้างกันก็ดีคุณมีอะไรก็ว่ามาผมอยากรู้ว่าคุณเกษรากับนายพัชสนญาติของคุณเขาเป็นอะไรกันว่าไงจะบอกผมได้หรือเปล่า
คุณโกหกผมมาหลายเรื่องแล้วนะผมหวังว่ารอบนี้คุณจะพูดความจริงกับผมคุณเกดเคยเป็นแฟนกับอาฉันเมื่อ5ปีก่อนเขาเคยจะแต่งงานกันแต่ว่าคุณวายุเล่าต่อคุณโอเคใช่ไหมแต่เขากลับไปแต่งงานกับพ่อคุณฉันยังจำวันนั้นได้ดีวันที่เขามาบอกเลิกอาฉันเกดจะแต่งงานกับเจ้าสัวเฉันเกือบจะสูญเสียคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตไปทำไมอะแกทำไมทำไมผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนดีนะคะเขาทำทุกอย่างในเพื่อเงินเขายอมทิ้งผู้ชายที่ทำทุกอย่างในเพื่อเขายอมติดคุกแทนเขายอมทำงานถวายหัวเพื่อให้เขามีผลงานดีๆใน JPB Group คุณคิดว่าอาฉันจะรู้สึกยังไงคะเป็นพ่อแบบนี้เขาเลยแค้นพวกผมไม่ใช่ค่ะเขาแค่ต้องการตัวคุณเกดถ้าเขาได้ตัวคุณเกดกลับไปแล้วทุกอย่างก็คงจะจบแค่นี้เหรอความรักค่ะอาจะทำทุกอย่างในเพื่อความรักคุณจะไปไหนคุณวายุคุณจะไปไหนเนี่ยคุณวายุคุณวายุคุณวายุคุณจะไปไหนอ่ะคุณจะไปหาพัดรอคุณอย่าเพิ่งไปเลยนะคุณเขาทำร้ายคุณมาแล้วครั้งนึงนะจะไม่อยากให้เขาทำร้ายคุณอีกนายพัศนทำร้ายผมเหรคุณยังเฉยเนี่ยนะคุณเกดก็รู้ทุกคนรู้ว่ามันทำเรื่องชั่วๆอะไรไว้บ้างแต่ก็ยังเลือกที่จะเฉยเนี่ยนะมีใครไว้ใจได้บ้างเนี่ยคุณวายุฟังฉันก่อนนะเชื่อฉันอย่าเพิ่งไปเจออาภัทตอนนี้นะคุณบอกผมมาว่าอาของคุณมีแผนอะไรอีกแล้วมีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างบอกผมมาให้หมดThank you.
คุณลินดาคุณลินดาเป็นคนของอาพัทที่อาพัทส่งมาให้ประกบคุณเกศที่ฉันได้เข้ามาทำงานที่นี่โดยไม่มีคู่แข่งก็เพราะคุณลินดาเพื่อมาประกบคุณพาคนที่มาสมัครไปเลยค่ะคุณวายุมาให้สัมภาษณ์ค่ะลินดาค่ะคุณวายุผมมีเรื่องจะคุยด้วยถ้าคุณไม่พูดความจริงกับผมผมจะจับคุณส่งตำรวจคือคุณพัศนเขาก็แค่ให้ลินดาคอยรายงานเรื่องเกี่ยวกับคุณเกศราค่ะว่าไปไหนทำอะไรหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่คุณทำงานกับพ่อผมมาตั้งนานแล้วทำไมคุณต้องคอยทำตามคำสั่งนายพัศนด้วยเขามีบุญคุณกับครอบครัวลินดาค่ะเขาเคยช่วยชีวิตพี่ชายลินดาตอนอยู่ในสถานพินิจแล้วตอนพ่อป่วยเขาก็จ่ายค่ารักษาให้แล้วยังช่วยหางานใหม่ให้พี่ชายลินดาตอนที่ถูกไล่ออกหลังจากที่เครื่องบินเจ้าสัวประสบอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวนะพี่ชายคุณเกี่ยวข้องอะไรกับอุบัติเหตุของพ่อผมพี่ชายลินดาเป็นชุดพนักงานที่ดูแลเครื่องบินเจ้าสัวค่ะพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางบริษัทก็เลยไล่พนักงานที่ดูแลความเรียบร้อยในวันนั้นออกแต่เรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะคะพี่ชายลินดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วตอนนี้พี่ชายคุณอยู่ไหนผมถามว่าอยู่ไหนคุณพัศนช่วยให้ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะแล้ววันนั้นคุณทำอะไรคุณวายุลินดาไม่รู้เรื่องนะคะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงที่แกอยากจะแต่งงานด้วยถ้ามันจะตายแกจะทำยังไงพัดเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณ